ข่าวแรกกันก่อนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่เราต้องแสดงความเสียใจมากๆเลยนะครับเมื่อเช้านี้ครับเวลาประมาณ 2:30 นะครับของ4ธันวาคมได้รับแจ้งมานะครับว่าอภิเษกพิสารอัครเสรณีอายุ73ปีนะครับได้เสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจวายอย่างสงบครับแล้วก็มีการอัปเดตกันเพิ่มเติมมานะครับว่าอภิเษกเองเนี่ยก็เป็นพระเอกที่ได้รับฉายาว่าพระเอกสดิษฐ์แล้วก็ผู้กำกับสดิษฐ์ด้วยนะครับเนื่องจากมักได้รับบทหรือกำกับละครภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยก็จะตบจูบตบจูบใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้ค่ะดาราแรงของเรานะคะก็มีเรื่องราวผลงานของอภิเษกพิสารอัครเสรณีนะคะตลอดชีวิตการทำงานของอภิเษกฝากผลงานอะไรไว้บ้างเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะถือเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเช้านี้เมื่อเวลา 2:30 นวันที่4ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าอภิเษกพิสารอัครเสรณีอายุ73ปีได้เสียชีวิตด้วยหัวใจวายอย่างสงบโดยพิสารเกิดเมื่อวันที่21มิถุนายนพ.ศ. 2488เป็นผู้กำกับนักแสดงชื่อดังระดับชั้นครูมีผลงานภาพยนตร์ไทยสร้างชื่ออย่างเพลงสุดท้ายเป็นผู้ที่ได้รับฉายาว่าพระเอกซาดิสหรือผู้กำกับซาดิสเนื่องจากมักได้รับบทหรือกำกับละครภาพยนตร์ไทยที่บทพระเอกมักจะทำร้ายนางเอกด้วยการตบตีแต่ลงท้ายด้วยการจูบหรือแสดงความรักทำให้นางเอกใจอ่อนทุกทีมีลูกสาวที่เป็นนักแสดงหญิงชื่อดังคืออ้อมพิยดาจุฑารัตนกุลต่อมาประสบปัญหาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจึงส่งต่อเก้าอี้ผู้กำกับให้ลูกชายโออัครพลอัครเสรณีโดยมีผลงานป้อนละครโทรทัศน์ตามช่องต่างๆหลายเรื่องพิสารเริ่มงานกำกับการแสดงครั้งแรกในละครเรื่องสกาวเดือนส่วนการกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกคือฟ้าหลังฝนนอกจากนี้ยังมีผลงานกำกับละครวิทยุกว่า70เรื่องละครโทรทัศน์กว่า100เรื่องภาพยนตร์กว่า40เรื่องเช่นมหาราชดำมนรักอสูรรักประกาศิตละอองดาวนางแมวป่าไฟรักอสูรและเพลงสุดท้ายอภิเษกพิสารอัครเสรณีถือเป็นขวัญใจใครหลายคนตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่จนมาถึงปัจจุบันการจากไปในครั้งนี้แฟนๆหลายคนคงคิดถึงเรื่องราวความร้อนแรงในละครความคลาสสิกที่มีมนต์คลังในการแสดงของอภิเษกที่ตอนนี้กลายเป็นตำนานไปแล้วเคยดูมรักอสูรจ้าของอภิเษกก็เขาตั้งชื่อให้ว่าอะไรพวกกำกับซาดิสอะไรนะที่ว่าตบจูบตบจูบเราชอบสมัยก่อนเนี่ยชอบดังเสียใจนะคะที่อภิเษกจากไปค่ะแฟนๆก็ขอให้อะไรนะดวงวิญญาณของอภิเษกจงสู่สุคติและผลงานอภิเษกจะอยู่ในใจของแฟนๆตลอดไปจ้ะดูทุกแทบทุกเรื่องเลยตั้งแต่เป็นสาวๆจำเลยรักแสดงความเสียใจกับครอบครัวตอนสมัยเล็กๆค่ะก็ดูหลายอย่างแต่เท่าที่จำได้ก็จะมีเฉลยรักมนรักอสูรซึ่งละครของอภิเษกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวแบบเหมือนแนวตบจูบอย่างที่เรารู้กันก็แบบเข้มข้นรู้สึกเสียดายบุคลากรที่มีคุณค่านะคะกับวงการบันเทิงแล้วก็แบบฝากผลงานไว้เยอะมากเลยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นผลงานของอภิเษกนะคะแล้วบอกเลยว่าถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยอภิเษกจะไม่อยู่กับเราแล้วแต่ว่าผลงานของอภิเษกเนี่ยจะยังอยู่ในใจของทุกคนแน่นอนใช่แล้วนะครับโดยงานของเรานี่นะครับการจัดพิธีรดน้ำศพของอภิเษกพิสารจะเริ่มวันนี้นะครับ5โมงแล้วก็พิธีสวดอภิธรรมเนี่ยตั้งแต่วันที่4ก็คือวันนี้ยาวไปถึง11ธันวาคมนั่นเองนะครับโดยพรุ่งนี้วันที่5ธันวาคมเราจะงดสวด1วันนะครับก็ไปร่วมสวดได้เวลาประมาณ1ทุ่มนั่นเองนะครับณศาลากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารครับใช่ค่ะซึ่งทางดาราแรงของเรานะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอภิเษกด้วยค่ะใช่แล้วนะครับ